มาทำคลิปอธิบายการใช้งานรถตัดหญ้าซาโตะนะครับคันนี้เป็น KSR M831 VS เครื่องยนต์เป็นคาวาซากิ14แรงนะครับคันนี้เกียร์ออโต้นะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆเลยครับมีอะไรบ้างนะครับการใช้งานเริ่มแรกนะครับจะเป็นก๊อกน้ำมันก่อนเลยนะครับเพราะว่าตอนขนส่งไปเดี๋ยวทางผมจะปิดก๊อกน้ำมันไว้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปิดไว้หมุนไปด้านข้างนะครับก็คือเดี๋ยวเปิดก็คืออยู่ในลักษณะนี้ชี้แบบนี้นะครับโอเคดูการใช้งานเบื้องต้นมีอะไรบ้างนะครับนั่งบนรถครับตัวด้านขวาจะเป็นแป้นเบรกนะครับขออนุญาตใช้เท้านะครับแป้นเบรกนะครับแป้นเบรกจะเป็นลักษณะล็อกได้นะครับล็อกได้ก็คือเหยียบขวาทีนึงแล้วก็เหยียบซ้ายแล้วก็ปล่อยขึ้นพร้อมกันเบรกจะล็อกนะครับการปลดล็อกก็คือเหยียบขวานะครับการจะเด้งขึ้นแล้วก็ปล่อยได้เลยการใช้งานก็คุณลูกค้าวางเท้าจะสบายได้เลยนะครับสตาร์ทเครื่องนะครับบีกุญแจเหมือนรถยนต์เลยนะครับแก๊กแรกเปิดบีกุญแจแก๊กที่2บีสตาร์ทครับใช้คู่กับการคันเร่งตัวนี้นะครับนี่กุญแจนะครับบีสตาร์ทการคันเร่งจะเป็นแบบเร่งค้างนะครับก็คือสตาร์ทอากาศเย็นช่วงเช้าๆดันมาที่สุดนะครับดันแบบนี้เลยดันมาที่สุดแบบนี้เลยให้ชนตรงนี้นะครับโชคจะทำงานก็คือปิดอากาศแล้วก็พอเครื่องติดเราก็ดันกลับนะครับประมาณนี้นะครับเครื่องติดดันกลับเวลาจะใช้ก็เร่งรอบประมาณนึงนะครับการโยกเกียร์ตัวนี้สั่งการทำงานการเคลื่อนที่ของรถนะครับโยกหน้ารถวิ่งหน้าโยกหลังรถวิ่งหลังโยกน้อยๆรถวิ่งช้าๆนะครับโยกไปสุดก็เร็วประมาณนึงนะครับไม่ได้ถึงกับเร็วมากนะครับโอเคอันนี้เป็นฝั่งเกียร์ส่วนฝั่งใบตัดจะอยู่ด้านซ้ายนะครับฝั่งนี้ควบคุมการวิ่งแล้วก็รอบเครื่องทั้งหมดส่วนด้านซ้ายจะเป็นชุดใบตัดนะครับก็คือมี2ตัวก็คือตัวนี้ก็คือเป็นปรับความสูงของถาดนะครับสังเกตคุณลูกค้าสังเกตถาดนะครับจะเลื่อนต่ำลงนะครับแนะนำเปิดใบมีดครั้งแรกเอาที่เบอร์สูงสุดกับเบอร์รองก่อนนะครับแล้วก็ตัวก้านด้านในจะเป็นสั่งการทำงานใบมีดนะครับดันลงให้สุดนะครับใบมีดก็จะทำงานจะได้ยินเสียงใบพัดหมุนนะครับนี่ครับคือใบมีดทำงานเวลาปิดก็ปิดแบบนี้นะครับก็ล็อกไว้เหมือนเดิมนะครับวิ่งโดยไม่ต้องตัดก็คือปิดใบมีดไว้นะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้เดี๋ยวต่อกันด้วยของเหลวเลยนะครับน้ำมันในถังจะเป็นแนะนำเป็นแก๊สโซฮอล์91-95เครื่องยนต์เบนซิน4จังหวะไม่ต้องผสมนะครับตัวนี้นะครับไม่ต้องผสมในถังนะครับเป็นเบนซินล้วนๆเลยตัวนี้มีน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องเกรดที่ใช้จะเป็นน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์เบอร์40นะครับนี่ครับตัวนี้อยู่ประมาณ 1.4 ลิตรนะครับคาวาซากิตัวนี้ครับมีเกรดระดับบอกนะครับดึงขึ้นมาได้นะครับมันตัวเช็คน้ำมันเครื่องก่อนการใช้งานในแต่ละครั้งนะครับโอเคอันนี้ส่วนต่อไปจะเป็นน้ำมันเกียร์ตัวนี้ใช้น้ำมันเกียร์ตัวเดียวนะครับเป็นน้ำมันเกียร์ไฮดรอลิกนะครับเบอร์46หรือ68ก็ได้นะครับจะเติมอยู่ตรงนี้นะครับกระปุกสีนี่ครับสีขาวๆขุ่นๆเนี่ยครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับน้ำมันไฮดรอลิกแล้วก็จะมีกรองอากาศในส่วนของเครื่องยนต์นะครับตัวนี้นะครับเปิดขึ้นมาเป่าทำความสะอาดได้นะครับกรองอากาศตัวนี้จะเป็นกรองน้ำมันนะครับก็2ทีเปลี่ยนทีนึงก็ได้นะครับเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องชั่วโมงการใช้งานน้ำมันเครื่องก็แนะนำอยู่ประมาณ60-80ชั่วโมงนะครับรถเก่านะครับส่วนสายพานนะครับตัวนี้จะมี2เส้นนะครับการตรวจเช็คสายพานทำได้โดยการตัวนี้นะครับแล้วก็ดึงขึ้นนะครับอย่างนี้ได้เลยนะครับดูการทำงานของสายพานได้เลยสายพานชุดตัดสายพานชุดวิ่งนะครับเส้นสั้นเส้นยาวนะครับกลไกก็เป็นไปตามแต่ละตัวนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เอาไปส่งคุณลูกค้านครศรีธรรมราชนะครับเดี๋ยวขึ้นรถโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้ขอบคุณสวัสดีครับ